แล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยโบ๊ทวิบูลย์นันท์นะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับมาพบกับเรื่องราวของผู้ชายคนนึงฮะที่ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของเขาครับมาจากการขายกางเกงยีนที่สวนจตุจักรครับปัจจุบันนี้เขาเป็นเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ครับเป็นร้านด้วยเป็นโรงรถด้วยแล้ววันนี้ผมจะมาดูเรื่องราวของรถสะสมของเขาเป็นมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson นะฮะเดี๋ยวตามเข้าไปดูครับพี่กวกโมเลกุลครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับพี่กวกครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในนี่แขกรับเชิญของผมนะฮะพี่กวกไพบูลย์วงวิจารณ์นะฮะหรือว่าพี่กวกโมเลกุลนะครับสวัสดีครับพี่กวกครับวันนี้ขออนุญาตมาเปิดโรงรถพี่ขออนุญาตเยี่ยมชมก็เป็นหนึ่งในนักสะสมรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ใช่แล้วครับผมก็มีหลายคันเหมือนกันมีเยอะเหมือนกันครับนี่ก็คือข้างหลังผมนี่ก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะฮะคันนี้แต่ว่าบริเวณด้านล่างนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นร้านของพี่โก้เหมือนกันนะเป็นโชว์รูมร้านโมเลกุลด้วยใช่ครับผมนอกจากนี้จะบอกมันมีรถอเมริกันด้วยนะมีหลายอย่างนะผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าคุณอยากจะรู้เรื่องราวชีวิตของพี่กวกเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นจากเป็นขายเสื้อผ้าเสื้อผ้ามาก่อนครับแบรนด์โมเลกุลเหมือนกันครั้งแรกเลยเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ขายเสื้อผ้าขายนี่ก่อนเลยแผงลอยอนุสาวรีย์ชัยชีวิตเริ่มจากแผงลอยอนุสาวรีย์ใช่แล้วก็แต่รู้จักรู้จักก็เข้าประตูน้ำเข้าประตูน้ำใช่แล้วก็ตั้งแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองโมเลกุลใช่แล้วผมใช่เป็นแบรนด์เองเลย20 กว่าปีแล้วแบรนด์โมเลกุลแล้วเป็นมาเป็นไปแล้วมันมาเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ยังไงพี่ตัดเสื้อผ้าพี่มาเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ยังไงเพื่อนหนุ่ยครับที่อยู่เมทันไนท์อ่ะพี่หนุ่ยครับเพื่อนกันสมัยเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วมาชวนผมขี่มอเตอร์ไซค์เข้าสู่วงการมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วทีนี้หลวมตัวเลยยาวเลยคราวนี้ครับจนมาถึงทุกวันนี้ขี่มาก่อนขี่มาสักประมาณได้ 5-6 ปีแล้วก็เริ่มมาจับรถขายอะไรไปเรื่อยๆครับเริ่มรถตัวเองเริ่มเยอะขึ้นไปเก็บไว้หลายคันอ่ะเยอะเสร็จแล้วก็หาช่างซ่อมก็ลำบากโดนหลอกมั่งโดนอะไรมั่งก็เลยเปิดร้านแม่งเลยอันนี้คือหนึ่งในใช่ครับนี่เก็บมาอยู่ของมา10 กว่าปีแล้วอันนี้แบรนด์ Harley Davidson อันนี้คือพี่เก็บแต่ Harley อย่างเดียว Harley อย่างเดียวครับไม่เล่นแบรนด์อื่นละหรือว่าพี่ชอบแต่ Harley อย่างเดียวชอบ Harley แต่ว่าก็มี Vespa ก็มีอยู่บ้าน64อย่างเงี้ยอันนี้ก็แก๊กอะไรเก็บที่บ้านละแต่จริงๆหลักๆคือที่เก็บไว้จริงๆคือเป็น Harley Davidson ละใช่ครับผมพี่ชอบตรงไหนของความเป็น Harley Davidson ดูมันคลาสสิกดีอ่ะดูแล้วมันไม่เบื่ออย่างคันนี้มันรุ่นอะไรพี่แพนโชเวลปี68แพนโชเวลปี68ครับเสน่ห์ของรถคันนี้มีอยู่ตรงไหนฮะเป็นตัวต่อระหว่างแพนเฮดจะมาโชเวลอันนี้ก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์นี้ท่อนล่างนี่แพนเฮดท่อนล่างนี่เป็นแพนเฮดท่อนบนนี่เป็นโชเวลโชเวลก็นี่คือต้องบอกว่าอันนี้คือเครื่องยนต์เป็นเหล็กถูกไหมพี่เสื้อเหล็กที่เขาบอกว่าเสื้อเหล็กใช่ถูกไหมพี่อธิบายง่ายๆก็คือนี่เสื้อเหล็กอันนี้เป็นเครื่องที่เป็นอยู่ในยุคแพนเฮด6กว่าแล้วก็อันนี้ก็คือรอยต่อเครื่องยนต์มาเป็นโชเวลปี7กว่าใช่รอยต่อช่วงนี้ใช่แล้วปีสุดท้ายปี69แล้วก็ปี70ก็เป็นโชเวลแล้วความพิเศษของมันก็คือเหมือนกับเอาเครื่องยนต์2รุ่นมาต่อรวมกันใช่ครับผมชอบตรงที่มันซึ่งมันอยู่กับพี่มา10 กว่าปีแล้วเนี่ย10 กว่าปีแล้วเนี่ยขายไม่ออกไง
เอ้าไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่หรอพี่มันคือชอบนะคันเนี้ยเคยกะทำให้เก็บไปอยู่แล้วคันเนี้ยก็ซื้อต่อเพื่อนมาแล้วก็แต่ผมว่าซื้อต่อเพื่อนก่อนมันจะมาอยู่สภาพนี้ได้มันคงไม่ได้ใช้เวลาเป็นเมื่อก่อนเคยเป็นสีชมพูมาก่อนสีชมพูเลยเหรอพี่ใช่ชมพูหวานแหววเลยอ่ะแล้วก็ทำเป็นสีนี้คือผมชอบสีนี้นะรถอ่ะมันเป็นเทาขาวโทนนะใช่ครับพี่ก็ทำมาแล้วมันดูมันลงตัวมันสวยงามนะพี่นะจอดอยู่เฉยๆไม่ต้องขี่นี่มันก็ก็ดูสวยแล้วอ่ะสีชมพูสวยงามมันกลมแดดบนนะสีงามจะกลมๆจะสวยกว่าถ้าเป็นโชเวลปี7กว่ามันจะแบนๆเป็นแบนๆแล้วใหญ่ๆเป็นเฟรมใหม่แล้วพี่ใช่ๆๆอันนี้มันยังเป็นเฟรมกลมอยู่ใช่มั้ยพี่ใช่แล้วพี่เคยมีความฝันกับมันมั้ยว่าพี่จะแบบเอามันไปหวดสัก100 200โลอะไรอย่างเงี้ยมีคันนึงเป็นแพนเฮดที่เคยขี่ถึงกาญจนบุรีอ๋อแล้วอีกคันนึงก็เลยไม่ได้คันนี้ไปแต่ชอบอีกคันนึงมั้ยเพราะจริงๆข้างบนน่ะผมบอกผมเคยขึ้นไปดูกรุพี่กวงนะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูดีกว่าอันนี้คือแค่ออเดิร์ฟนะอันนี้คือรถที่ขายนะข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี่คือรถธุรกิจของแกนะช่วงนี้บอกว่าซีซั่นนี้กำลังฮิตหน้าเด้ง คนไทยก็บอกว่ากำลังฮิตหน้าเด้งฮาร์เลย์หน้าเด้งกำลังแล้วผมบอกว่าคุณชมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะคนเนี่ยต้องเดินขึ้นบันไดแต่รถเนี่ยมีลิฟต์ยกขึ้นไปนะฮะรถไม่ต้องเดินเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูโรงรถของพี่กวงนะครับแต่ว่ารถเนี่ยสบายสบายมีลิฟต์ขึ้นไปลำบากคนนะอันนี้คืออะไรพี่มาดูคันนี้ก่อนนี่เราเป็นเฮดครับนักเฮดใช่แต่แต่งเป็นสไตล์แบบอันนี้เป็นคัสตอมนะพี่นะคัสตอมครับผมอันนี้เป็นโอเพนเบลนะครับแล้วก็ที่เขาเรียกว่าเป็นน็อกเกิลคือนี่ไงหัวนี่ไงหัวจะเป็นแบบเหมือนมังเอกเงี้ยนะใช่ครับผมนะครับแล้วก็เฮดนะครับมาเนี่ยมาโรนเนี่ยเครื่องยนต์จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ฝาสุกฝาสุกบนมันจะเป็นแบบเครื่องอันนี้จะเป็นคัดเท้าเกียร์มือใช่ซูไซต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีฝรั่งเขาบอกว่าในกรณีที่คุณ left take off คุณไม่สามารถที่จะเอาเท้าซ้ายลงบนถนนได้นะครับเพราะว่าคลัชเนี่ยมันอยู่ที่นี่คุณจะเหยียบคลัชเนี่ยต้องใช้ขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับพี่กวางฮะได้เลยคุณต้องเอาเนี่ยนะฮะเท้านี้มาแล้วคุณก็ต้องใช้เกียร์ต้องเหยียบต้องกดส้นลงไปส้นลงมาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือใส่คัดละเนี่ยใส่คัดละแล้วก็ใส่เกียร์แล้วใส่เกียร์ดันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะไหลออกไปแล้วค่อยๆปล่อยออกไปนะปล่อยไปอันนี้จริงๆแล้วถ้าให้เซียนกว่านี้ต้องไม่มีเบรกแน่นะครับถ้าถึงมือกว่านี้ต้องไม่มีเบรกแน่ฝรั่งเขาเรียกว่าซ้ายครับก็เลยต้องถูกต้องแล้วคุณคิดดูเลยว่าเราคุณเลี้ยวซ้ายอ่ะมันความลำบากความยากที่ทำให้รถจากรถธรรมดามันยากขึ้นอีกทดลองให้ดูนะครับว่านี่คือเท้าเนี่ยเหยียบคลัชอยู่เกียร์อยู่ตรงนี้นะครับพอเราเหยียบคลัชใช้ส้นเท้าเหยียบคลัชลงไปปุ๊บใส่เกียร์อยู่ปัญหาของเราคือรถคันนี้เวลาจะไปไหนมันต้องวางแผนถูกไหมครับพี่ใช่เลี้ยวซ้ายเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะจอดได้เพราะถ้าคุณจอดปุ๊บคุณไม่สามารถที่จะเท้าซ้ายลงบนถนนได้ที่ฝรั่งเขาบอกว่าเลฟเทคออฟต้องเตรียมตัวก่อนละคุณต้องคิดมาตลอดเลยว่าทุกครั้งที่คุณเลี้ยวซ้ายคุณห้ามจอดมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเวลาที่คุณไปงานแล้วคุณขี่รถแบบนี้มันก็จะบ่งบอกว่าคุณเป็นเทพในอีกระดับนึงใช่ไหมพี่ถ้าแถวสตาร์ทเท้าอย่างเดียวด้วยไปคลิกสตาร์ทนี่นะครับไอการสตาร์ทเท้าเนี่ยถ้ามันมีเล็กเป็นอิเล็กทริกสตาร์ทเนี่ยมันก็จะดูว่ากดรู้ว่ามันเด็กๆสตาร์ทพวกนี้มันต้องขึ้นไมโหนทั้งตัวตึ้งเดียวติดเนี่ยก็จะดูว่าโหรถคุณนี่มันหล่อมากมันดูเป็นแบบทุกอย่างมันจูนมาดีเก่งมากช่างคุณนี่แหมมันจูนขบูมาได้แบบสุดยอดสตาร์ทไม่ดีนี่ตีกระดูกหน้าแข้งแตกนะครับเพราะว่าเครื่องพันกว่าซีซีเนี่ยไม่ต้องห่วงแตกอย่างเดียวนะฮะนักแข่งอ่ะผิดจังหวะนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ก็คันที่2ใช่ครับผมครับข้างบนเลยครับข้างบนนะครับระวังหัวนะครับระวังศีรษะนะฮะขึ้นมาถึงข้างบนบริเวณนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นมาก็สะดุดตากับ2คันแรกนี่ก่อนเลยดีกว่าพี่เริ่มจากคันนี้ก่อนดีกว่าพี่ครับคันนี้คือรุ่นไหนอะไรยังไงพี่กัวครับปี42คันแรกดิพิสันเครื่อง 1,200 cc 1942นี่เป็นก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะพี่ซื้อมาเสร็จแล้วก็รื้อทำเปลี่ยนสีส่วนมากที่เราจะเจอที่ผมเห็นโดยส่วนมากมันจะเป็น WL 750นะใช่ครับผมในรถมอเตอร์ไซค์สงครามมันจะเป็น WL 750 7แรงครึ่งแต่อันนี้มันเป็น 1,200 ที่มันหายากมากนะพี่ยากกว่าซึ่งอันนี้สมบูรณ์สมบูรณ์ครับขี่ได้เลยอันนี้มันความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงอ่ะพี่กวกมีรุ่นพี่ที่ปากน้ำแกมาเสนอขายให้แต่มันก็แห้งๆนะแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ให้แกทำให้ที่ปากน้ำใช้เวลายังไงอ่ะคันนี้เหรอ2ปีใช้ทุนนะครับเยอะไหมพี่ก็พอสมควรครับ คันนี้แหละพี่สีแดงเนี่ยครับคันนี้
เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นไฮดักไกด์เป็นหน้ากระบอกครับแล้วผมก็เอามาทำเป็นแพนเฮดเป็นหน้าสปริงไปหน้าสปริงคันนี้อยู่ผมมา10กว่าปีแล้วคันนี้ทำเป็นรถที่ทำนานที่สุดทำอยู่7ปีฮะทำไมอ่ะพี่ก็ทำเสร็จตอนแรกแล้วไม่ชอบก็เลยไปรื้อทำใหม่เปลี่ยนหน้าสปริงก็เลยโดนอีกยาวเลย7ปีแต่ก็ทำเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกว่าเราจะชอบเงี้ยเหรอพี่ใช่ตอนนี้เป็นแพนเฮดปี 52ครับผมทีนี้มาดูหมูตรงนี้บ้างพี่หมูนี้ก็ประมาณ5กว่า6กว่าเอเวอเรจเฉลี่ย7กว่าอันนั้นใช่ไหม6-9 7กว่า5กว่าประมาณนี้นะจะอยู่ประมาณนี้นะพี่นะครับใช่เสื้อเหล็กทั้งนั้นใช่ครับผมนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นตระกูลที่พี่โปรดปรานทั้งนั้นเป็นอเล็กตะไกทั้งนั้นใช่ครับผมแล้วอย่างคันนี้พี่คันนี้รถเพื่อนกันรถของสมิธพี่สันเป็นรถตำรวจคันนี้ที่จอดอยู่ในเดอะแคมป์แบบพี่ใช่แล้วนี่แหละในเดอะแคมป์ที่เขาบอกว่าทำที่พี่นะใช่ครับผมสวยมากคันนี้เป็นรถที่ต้องบอกว่าสวยจริงมาเป็นเข่งมาใช่เขาบอกมาเป็นชิ้นๆเขาบอกมายังก็ตัวต่อเลโก้ผมรู้ประวัติคันนี้แล้วก็เริ่มประกอบมาเป็นชิ้นๆเจ็ดเดือนถึงจะเสร็จออกมาเป็นรถคันนี้ใช่ครับผมสุดยอดจริงๆคันนี้คันนี้ละพี่โชเวล72คันนี้ก็ซื้อมานานแล้วแต่ก็ไม่มีคันนี้ก็ซื้อมาก็ซ่อมเก็บจนเป็นแบบนี้มาถึงคันนี้ผมบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าทรงคันนี้มันจะมาอยู่กับพี่ได้ยังไงมันดูแล้วมันผ่าเหล่ามากเลยคันนี้ประวัติยาวคันนี้คันนี้มันโอ้โหมันพอซีเนียร์ชัดๆอันนี้ซื้อต่อฝรั่งมาครับพี่มัน OCC ชัดๆอันนี้มันคือยังไงพี่มันอันนี้ก็คือลูกค้าฝรั่งนำรถมาขายเอามาขาย2คันครับก็ฟีแฟตบอยคันหนึ่งคันนี้แค่บอยมันขายไปแล้วแต่คันนี้คือก็ชอบสวยดีก็เลยเก็บไว้ไม่ขายของแต่งก็ของดีหมดเลยอ่ะใช่พี่ดูแบบดูมีสกุลงานโอ้โหงานมันดีมากงานสวยมากงานสวยครับแล้วคือยังไงพี่แล้วมาอยู่กับพี่แล้วครอบพี่ครอบครองยังไงคันนี้ซื้อแล้วก็อยู่ผมเลยยาวไม่ยอมขายไม่ขายเก็บไว้เป็นของตัวเองใช่แล้วครับผมโอ้โหคือชอบไงแต่สีทำใหม่นะตอนแรกทำมาเป็นสีน้ำเงินอันนี้ก็ให้ท็อปแต่ทำให้ทำเป็นสีนี้อ่ะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมก็ฝากคุณผู้ชมนะกดแชร์กดไลค์แล้วก็สามารถที่จะกดติดตามรายการเราได้นะฮะที่ Facebook แล้วก็ที่ YouTube เรานะฮะที่นี่เลยฮะ Speed Channel Official นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะอย่างผมถามว่าพี่อย่างมูลค่ารถพวกนี้ที่มันอยู่ในการาชของพี่ทั้งหมดครับพี่มองว่าอันไหนเป็นรถที่แบบมูลค่าสูงที่สุดไม่ได้มองนะมูลค่าพี่ก็คือชอบอ่ะก็ไม่คิดถึงมูลค่ามันเลยถ้าคนมาขอซื้อก็ว่าราคาว่ากันไปอย่างนั้นใช่พี่เลือกคันหนึ่งในนี้คันหนึ่งในนี้พี่ชอบคันไหนที่สุดก็ต้องคันแดงนี่แหละนี่เหรอคันนี้เหรอใช่นี่คือคันที่ลองลงมาคือน็อกเกิลคันล่างที่ชอบไอ้คันนั่นแหละซูไซน์นี่เหรอใช่ใช่นี่คือ2คันที่โปรดที่สุดเทคนิคของพี่ทุกวันนี้กว่าจะเป็นกัวโมเลกุลเนี่ยพี่กว่าจะมีทุกวันนี้กว่าพี่จะเล่นของพวกนี้ได้ก็เพื่อนนะครับแต่เพื่อนต้องดูเพื่อนดีๆด้วยนะเพื่อนมันมีหลายประเภทเพื่อนหลอกก็มีเราต้องหาเพื่อนที่จริงใจจริงๆอ่ะแล้วเขาจะบอกเราทุกอย่างเขาจะบอกเราเสร็จเรามันจะง่ายทางเป็นทางลัดที่ดีที่สุดทุกเพื่อนนั่นแหละครับผมว่ามันเป็นบทสรุปของผู้ชายคนนี้นะครับพี่กัวโมเลกุลนะฮะและผมบอกว่านี่คือส่วนนึงของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของพี่กัวที่วันนี้ขออนุญาตให้พวกผมได้มาเปิดโรงรถดูนะฮะแล้วก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าประทับใจกับพี่กัวนะยังมีอีกหลายๆอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะขอไปเปิดรถอเมริกันพี่กัวดูบอกว่ามีอีกหลายบอกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พี่กัวเก็บสะสมไว้นะฮะใครสนใจนะครับก็อยากจะมาดูแบบนี้ก็ขออนุญาตพี่กัวมาดูได้ที่ร้านโมเลกุลเอ็นซีนะฮะได้เลยครับนะครับที่ซอยวัชรพลนะฮะหรือว่าก็ติดต่อพี่กัวได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ที่เว็บไซต์โมเลกุลเอ็นซีที่ร้านนี้นะฮะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับปิดวันอาทิตย์นะฮะตั้งแต่เวลา10โมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับปิดวันอาทิตย์นะครับก็มาพบปะพี่กัวได้หรือจะเข้ามารับบริการจะติดต่อเรื่องมอเตอร์ไซค์จะซ่อมรถอะไรก็ติดต่อหาพี่กัวได้เลยได้เลยครับผมนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่กัวนะครับขอบคุณมากครับพี่กัวครับที่ให้โอกาสผมได้มาเยี่ยมเยียนที่ร้านแล้วก็ขอย่ามาดูรถสะสมของพี่กัวด้วยอย่างที่บอกครับมิตรภาพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอนะครับวันนี้ขอบคุณซีเทคนะครับเครื่องชาร์จอัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณกาสุริตครับสุดยอด
เทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะครับขอบคุณมิสซิลี่นะครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยนะครับมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีและอาลัยนะครับติดต่อที่เบอร์นะครับ029708000นะครับขอบคุณสปีดการาชนะครับรับบริการฝากจอดรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะครับที่ทาวินทาวน์ซอย11นะครับแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับกดติดตามรายการนี้นะครับทั้งกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ได้นะฮะทั้งFacebook แล้วก็ YouTube ได้นะครับที่นี่ที่เดียวนะครับ Speed Channel Official นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์หลังเคารพธงชาตินะครับ EP ใหม่ๆแน่นอนครับกับรายการนี้เปิดโปรโมทโดยบอสบุญนันท์ครับแล้ววันนี้ผมกับพี่โก้มรกุลลาไปก่อนพบกันใหม่กับ EP หน้าครับเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นที่นี่แน่นอนนะฮะกับรายการเปิดโปรโมทวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝันในวัยหนุ่มรถยนต์เนี่ยผู้ชายทุกคนก็ชอบอยู่แล้วครับแต่เราอาจจะชอบขับขี่มากกว่าคนอื่นเมืองไทยรุ่นนี้จะมี2คนพังไปแล้ว1นี่คือ1ใน14 1ใน14คันทั่วโลกพี่เริ่มมาได้ยังไงฮะก็เริ่มจากปอร์เช่ก่อนส่วนใหญ่คนมาเล่นซุปเปอร์คาร์ก็จะเล่นปอร์เช่ก่อนตอนแรกก็กะว่าจะหยุดอยู่แค่นั้นแหละก็ใช้ไปได้3ปีก็เกิดอุบัติเหตุตอนออกทริป Total Loss ชมรมปอร์เช่ขับไทยแลนด์เนี่ยนะฮะแล้วไปเจอน้ำอันนี้ต้องบอกว่ามันคือคลาสสิกของ Ferrari นะม้าลำพองนี่คือเป็นยุคที่ต้องบอกว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุดของ Ferrari ถูกไหมครับพี่นาทีแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343